ที่รักเรามาเยี่ยมเธออีกแล้วเธอสบายดีไหมพวกเราสบายดีอาเป่าเป็นเด็กดีและเชื่อฟังจริงสิฉันลืมเล่าให้เธอฟังปีนี้อาเป่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุ้มครองลูกด้วยนะฮะ อาเป่าเป็นผู้ช่วยที่ดีมากของใช้ที่บ้านฉันซ่อมไม่เป็นแต่เขาซ่อมได้หมดโดยเฉพาะของใช้รุ่นนี่มาเผากองเต็กตรงนี้ทำไมนี่มันที่ส่วนบุคคลถ้าไฟไหม้พวกคุณจะชดใช้เหรอผมคุยกับพวกคุณอยู่นะหูหนวกเหรอพวกคุณรีบไปเลยนะอาเจี๋ยมีอะไรนะจื้อมาพอดีเลยสองคนนี้มาเผากองเต็กตรงนี้ช่างเขาเถอะนะช่างเขาล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยในว่างหรือไงรีบเข้ามาทำงานสิงั้นฉันไม่ยุ่งแล้วนะพี่เซิงแข็งแรงดีไหมพี่ลูกพี่บอกว่าเดือนนี้รีบขายของให้หมดรู้แล้วไม่ต้องพูดมากช่วงนี้ไม่เห็นเธออยู่กับบื้อเฉียงเลยทะเลาะกันเหรอถ้าไม่ได้เรื่องถ้าขี้เหร่ใครจะว่างสนใจเขาล่ะไม่ใช่มั้งได้ยินว่าเดือนนี้เขาได้ไปเยอะเลยนะเป็นไปได้ไงช่วงนี้เขาเปิดบ่อนอยู่ที่จิมซาจุยได้ไปไม่น้อยเลยจิมซาจุยเป็นเขตของเสี่ยเว่ยไม่ใช่เหรอใจกล้าดีแฮะที่ไหนเหรอถนนหอดูดาวไงดีแล้วก็ช่างเถอะอย่าบอกว่าดีแต่พวกเราล่ะรู้แล้วไปแล้วนะไปนะขายของให้หมดล่ะไงจ้าเขาสวยมองแล้วตะกาใครเนี่ยมาเช้าจังแม่กันล่ะกลับมาหรือยังหนูไม่เห็นอ่ะพอดีเลยพวกพ่อกลับมาแสดงว่าไม่ต้องการหนูแล้วงั้นหนูไปก่อนนะมีจดหมายพ่อคะจดหมายจากสำนักทนายบริษัทบ้านนั่นอีกแล้วเหรอเขียนว่าไงพวกเขาอยากนัดพ่อไปที่สำนักทนายคุยเรื่องค่าชดเชยอุบัติเหตุของแม่บอกแล้วไงว่าไม่คุยบอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วนอกจากเจ้าของตึกจะยอมรับว่ามันทำให้คนตายมากมายอยากใช้เงินปิดปากครอบครัวของพวกเราอีกแล้วมีเงินเราใหญ่นักเหรอแต่ในจดหมายบอกว่าครอบครัวอื่นๆยอมรับค่าชดเชยแล้วเฮ้ถ้าพ่อรับเงินของมันแม่ของแกก็ตายอย่างไม่ยุติธรรมถ้าแม่แกรู้แม่แกต้องโกรธพ่อแน่โถ่เอ้ยไปไหนอีกแล้วเนี่ยโทรไปก็ไม่เคยรับไม่รู้แอบมีชู้หรือเปล่านี่ทำไมต้องเป็นที่นี่ด้วยพี่ก็รู้ไม่สะดวกหรือว่าห้องพี่ซ่อนหนังชนีเอาไว้ฮะโถ่เอ้ยแค่ทำให้เธออิ่มท้องฉันก็เหนื่อยพอแล้วมีแรงเหลือที่ไหนกันเล่านี่ฉันอยากดูพี่ออกจากบ้านแต่เช้าทุกวันไปทำอะไรอ่ะไปทำธุรกิจอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยสิฮะที่จริงฉันรีบออกไปหาเงินหาเงินเหรออืมเดี๋ยวนะนี่ในพี่บอกฉันว่าซูเปอร์ที่อเมริกากิจการดีมากแถมยังมีตั้งหลายสาขานี่คิดจะมาไม้นี้เหรอกลัวฉันจะเกาะติดพี่แจก็เลยแกล้งจนงั้นเหรอซูเปอร์ที่อเมริกากิจการดีมากจริงๆแต่เดือนนี้ดัชนีฟิวเจอร์ขาดทุนเยอะมากบอกเธอตรงๆก็ได้นะที่ฉันกลับมาฮ่องกงเพื่อมาหาคนที่จะซื้อซูเปอร์ของฉันทำกำไรชดเชยส่วนที่ขาดทุนเชอะก็บอกแต่แรกสิฮะฉันก็คิดว่าพี่รวยกลับมาที่แท้ก็กลับมาหาเงินฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นขอแค่กลบที่ขาดทุนไปได้ฉันก็ยังมีเงินไว้ใช้อีกก้อนแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วฉันมีส่วนบ้างไหมอ่ะฮะโอ้เอ้ยเงินฉันก็คือเงินของเธอที่ฉันกลับมาฮ่องกงคราวนี้คิดว่าใครอยากมาเจอเธอแป๊บเดียวหรอที่จริงอยู่ที่นั่นฉันก็อยากเจอเธอทุกวันเลยอยากเจอฉันเหรอแปลกแล้วคนโกหก10ปีก่อนใครที่มันหนีไปอเมริกาไม่บอกสักคำแถมยังแต่งงานมีลูก10กว่าปีก่อนทำฉันท้องให้ฉันไปขอเงินแม่ฉันเพื่อทำแท้งอีกพี่นี่นะมันชั่วจนฉันอยากจะด่าคำหยาบหลายปีมานี้ใครคิดไหมฉันอยู่ฮ่องกงใช้ชีวิตยังไงคิดถึงฉันเหรอไม่ด่านะเนี่ยคิดว่าฉันอยู่อเมริกาแล้วมีความสุขงั้นเหรอฉันไหว้พระขอพรขอให้ผ่านพ้นไปได้เฮ้ยฉันไม่อยากจริงๆที่ต้องตื่นตีห้าทุกวัน
โอกาสที่จะจัดคอนเสิร์ตซุปเปอร์ยังไม่มีเลยใช่ตอนนี้พูดเรื่องนี้กับฉันเพื่ออะไรขอความเห็นใจเหรอคิดว่าฉันจะให้พี่ยืมเงินเหรอฝันไปเถอะนี่เธอไม่มีแต่ผัวเธอมีบ้านหลังนี้นี่นาบ้านหลังนี้ถึงมันจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ใหญ่ใช้ได้ขายออกไปก็ได้เงินเยอะอยู่นาฉันขอบอกพี่ตรงๆเลยนะบ้านหลังนี้ฉันเคยขอเขาแล้วแต่ตาแก่บอกว่าจะเก็บไว้ให้ลูกแท้ๆขายเอาเงินให้พี่เหรอฝันไปเถอะอะไรนะเก็บไว้ลูกสาวแท้ๆเหรอหุยฟังเธอฉลาดจะตายจัดการไม่ได้เหรอนี่ยังไงแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันครั้งนี้เธอช่วยฉันหน่อยนะตอนที่พี่มีเงินเคยนึกถึงญาติจนๆอย่างฉันบ้างไหมใช่สิตอนนี้ต้องการเงินก็เลยกลับมานับญาติใช่ไหมล่ะนี่อาฟางบอกฉันมาเถอะนะตอนนั้นเธอได้ไปทำแท้งไหมฉีฉีเป็นลูกฉันใช่ไหมพี่เก่งถึงขั้นมีลูกสาวที่สวยและน่ารักอย่างฉีฉีเหรอฉีฉีเป็นลูกของฉันกับนักเลงคนหนึ่งเขาฆ่าคนก็เลยต้องหนีแล้วทิ้งเราสองแม่ลูกไว้เรื่องจริงหรือเปล่านี่พี่อย่าโกหกฉันนะโกหกแล้วฉันจะได้อะไรฉันขอเตือนไว้ก่อนนะพี่อย่าพูดมั่วๆต่อหน้าฉีฉีลูกสาวฉันไม่เหมือนคนทั่วไปอย่าคิดว่าพี่ไปบอกเขาว่าเป็นพ่อเขาแล้วเขาจะสนใจนะขนาดฉันเป็นแม่แท้ๆเขายังไม่ทำดีต่อฉันเลยจะตบหน้าฉันด้วยยี่ลูกคนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่บอสตันอาหารจานด่วนลองชิมบะหมี่ที่ฉันทำดูสิกินตอนร้อนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอิจิบังพูดญี่ปุ่นด้วยขนาดนั้นเลยเหรอยินดีด้วยนะนอนกลับมาแล้วมันมีรสชาติเหมือนตอนที่ฉันกินครั้งแรกแล้วล่ะในเมื่อเธอชอบกินฉันจะทำให้กินทุกวันเลยฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันซะหน่อยทำไมล่ะคืนนี้นะนายก็รู้ว่าบ้านฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้ฉันต้องกลับไปต้องไปช่วยงานที่ร้านขายของชำมากขึ้นเพราะงั้นฉันคงไม่มีเวลามาช่วยนายที่ร้านทุกวันแล้วทำไมล่ะฉันแค่ไม่ได้มาช่วยงานที่นี่พวกเราไม่ได้เลิกคบหรือทะเลาะกันสักหน่อยนายก็หาเวลาไปเยี่ยมฉันที่ร้านขายของชำได้นี่นาแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาที่ฉันทำที่ร้านก็อร่อยนะฉันไม่กินเผ็ดฉันเคยได้ยินคนพูดกันว่าคนไม่กินเผ็ดจะใจแคบมากเป็นเรื่องจริงแฮะนี่เธอจงใจแซะฉันเหรอก็เป็นจริงนี่นานายน่ะก่อนหน้านี้พอเลิกกับแฟนเลยพลอยทำบะหมี่แฮมไข่ไม่อร่อยไปด้วยตอนนี้เห็นนายทำอร่อยแล้วแสดงว่าปล่อยวางได้แล้วสิถือว่าพัฒนาช่างเถอะไม่ใจแคบแล้วหรือถ้าฉันมีเหตุผลอื่นที่อยากทำให้อร่อยล่ะเหตุผลอื่นอะไรเหรอพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจนายอยากง้อแฟนนายเหรอใช่ที่ไหนเล่าฮะนายมีเป้าหมายอื่นฉันไม่บอกเป็นไงเห็นเธอตาวาวขนาดนี้จะทำให้กินอีกชามเอาไว้ชามนี้ยังกินไม่หมดนายอย่าเปลี่ยนเรื่องสิผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฉันรู้จักไหมฉันจะไปต้มอีกชามอ้าวชามนี้ยังกินไม่หมดเลยฉันยังมีอีกเยอะโรงเรียนเราหรือเปล่าไม่พูดฉันเคยเจอไหมไม่รู้โอ้ดึกขนาดนี้ยังไม่นอนทำอะไรอยู่รอเธอกลับบ้านไงรอฉันเหรอรอทำไมเธอกลับบ้านดึกแบบนี้ทุกวันโทรหาเธอก็ไม่รับสายเธอทำอะไรอยู่เล่นไพ่ไงตั้งใจเล่นไพ่จะให้รับสายพี่หรือไงเล่นไพ่เล่นไพ่กับใครล่ะไปมามาก็พวกคุณนายหลีกพวกนายจางไงจะมีใครอีกล่ะฉันถามพวกเขาแล้วพวกเขาบอกว่าไม่ได้เล่นไพ่กับเธอนานแล้วนี่หมายความว่าไงอ่ะพี่ไม่เชื่อใจใช่เหรอแถมยังโทรถามเพื่อนฉันว่าฉันอยู่ไหนด้วยพี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอไม่มีอะไรทำหรือไงอ่ะตอนนี้ฉันถามเธอว่าเธอไปไหนมากันแน่ไปอยู่กับใครตอบฉันมาซะพี่จะขึ้นเสียงจะเสียงดังทำไมขึ้นเสียงใส่ฉันเห็นฉันเป็นที่ระบายอารมณ์เหรอแล้วฉันก็โตแล้วจะไปไหนไปเจอใครต้องรายงานพี่ด้วยเหรอไม่ต้องรายงานฉันฉันเป็นผัวเธอถ้าเป็นเมียฉันเธอจะไม่ได้แล้วเหรอ
โทษทีฉันจำไม่ได้จริงๆมีผัวไม่ได้เรื่องอย่างพี่ฉันยอมลืมดีกว่าบอกฉันมาเดี๋ยวมีผู้ชายอื่นใช่ไหมแอบมีชู้ใช่ไหมบอกฉันมานี่พี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่สนใจแล้วไปดูสภาพสิสู้ฉันยังไม่ได้ขยะชัดๆเลยที่รักที่รักที่รักขอปล่อยฉันนะจะบอกให้ปล่อยไงอยู่กับพี่มาตั้งหลายปีฉันได้อะไรบ้างฮะขอร้องแล้วฉันขอร้องขอร้องแล้วปล่อยฉันไปเถอะรู้จักเป็นแค่นี้ที่รักอย่าไปนะที่รักพี่บ้าพอหรือยังเนี่ยที่รักอย่าทิ้งฉันไปเลยนะที่รักพ่อคะไม่เป็นไรแล้วอยู่บ้านด้วยเหรอดูแต่แก่นี่ดีๆล่ะตอนนี้ฉันออกไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาอีกมีอะไรฉันจะโทรหาชิชิเองที่รักจบแค่นี้ที่รักที่รักอย่าไปนะแล้วฟังแล้วฟังที่รักฉันขอโทษอย่าไปเลยนะเป่ารีบไปขอร้องนะฟางกลับมาเร็วขอร้องก็ว่าอย่าไปนะเป่าพี่ต่อปาเดือนนี้ยอดไม่ถูกนะหายไปกว่าครึ่งอธิบายมาหน่อยเดือนนี้ขายไม่ค่อยดีก็น้อยลงสิต้องให้อธิบายด้วยเหรอต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยไหมหมายความว่าไงฉันใช้ร้านขายของชำช่วยพี่ปล่อยของตกลงแล้วว่าขายได้แค่ไหนก็แค่นั้นพี่ขายได้ไม่ดีเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยตอนพี่ขายดีทำไมไม่แบ่งให้ฉันเยอะกว่านี้หรือจะให้ฉันช่วยโฆษณาประกาศดังๆว่าอยากซื้อยาเคให้มาหาฉันไหมล่ะเธออยากโฆษณาฉันก็ไม่ว่าแต่ฟังฉันให้ดีฉันตอบปาพูดว่าให้แค่ไหนก็แค่นั้นฉันทำแบบนี้มาตลอดไม่เคยมีใครโต้แย้งเธอกล้ามาทวงฉันงั้นเหรอเงินฉันให้แค่นี้เอาก็เอาไม่เอาก็เอาคืนมาแต่ของฉันต้องปล่อยที่ร้านของเธอต่ออย่าคิดเล่นลูกไม้กับฉันยายหนูเธอไม่มีคุณสมบัติทำไมไม่พอใจเหรออย่าหาว่าฉันไม่สอนเธอเงินไม่ใช่ไม่เอาแต่ก่อนจะเอาคิดให้ดีๆว่าเธอมีความสามารถไหมอยากได้เงินขนาดเนี้ยทำไมต้องมาทำงานเงินน้อยแบบนี้ไปเป็นนิดตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะหาที่ดีๆให้แต่ก่อนเธอจะเริ่มงานต้องให้ฉันลองก่อนเดี๋ยวจะสอนเทคนิคที่ทำเงินดีๆให้ถอยไปเลยถอยไปเลยนะอยากแนะนำก็แนะนำแม่นายไปทำสิมันจะคลอดคนอย่างนายมาได้ยังไงฮะว่าไงนะต่อมาใจพี่ซินไอ้อะไรวะเปล่าเปล่าแค่คุยกันเฉยเสียไว้เรียกอ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละจะไปเดี๋ยวนี้อย่าคิดตกติดเด็ดขาดนะรีบขายของให้หมดซะไม่งั้นเธอตายแน่ขอบคุณเสี่ยเว่ยที่ดูแลเตาปาใจช่วงนี้ธุรกิจดีมากครับยาเคเป็นที่นิยมมากคนต่อแถวซื้อยามาจนถึงกิมซาจุยเฮ้ยนี่ยายหนูทำอะไรเนี่ยกล้าพุ่งออกมาเนี่ยเธอมาใช่ไหมเนี่ยฮะเสี่ยเว่ยหนูมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะเตาปาใจผู้หญิงคนนี้เป็นใครไร้มารยาทพุ่งเข้ามาแบบเนี้ยบอกว่าจะเล่นตุกติกไงเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะเสี่ยเว่ยหนูขอเวลาแป๊บเดียวหนูมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะเสี่ยเว่ยไม่มีเวลาเล่นกับเธอหรอกอยากตายหรือไงเสี่ยเว่ยครับขอโทษด้วยเธอเมาแล้วผมจะพาเธอออกไปเดี๋ยวนี้แหละไปไปสิเตาปาเขายังเด็กไม่ต้องใช้กำลังก็ได้ครับเสี่ยเว่ยยายหนูนั่งสิมีเรื่องจะคุยกับฉันใช่ไหมตอนนี้ฉันให้โอกาสพูดต่อป้าเอายาเคไปปล่อยที่ร้านของชำของหนูทุกเดือนเลยตกลงกันแล้วว่าจะให้หนูเดือนละ 30,000 ตอนนี้บอกว่าขายไม่ดีให้แค่ 10,000 หนูคิดว่าเขาเอาเปรียบหนูเสี่ยเว่ยครับอย่าฟังยายหนูที่พูดเลยนี่ช่วงนี้บ้านข้างๆร้านของชำของเธอถูกโจรขึ้นก็เลยมีตำรวจมีตำรวจลูกค้าก็น้อยทำให้ยาเค1เดือนของฉัน2เดือนก็ยังขายไม่หมดรายได้น้อยลงหักเงินเธอเป็นเรื่องปกติถ้าพี่คิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วได้ถามฉันหรือยังถ้าพี่ยืมร้านฉันขายลงศพช่วงนี้มีคนตายน้อยลงขายไม่ดีก็โทษฉันด้วยเหรอรอยแผลเป็นทับเส้นประสาทหรือไงจนพี่เป็นโรคจิตไปแล้วเหรอเธอว่าไงนะฉันไม่ให้จะทำไมจะกัดฉันเหรอพี่ซินยายหนูเธอคิดอะไรอยู่พุ่งเข้ามาเพื่อเงินไม่กี่หมื่นต้องการอะไรอยากให้เสี่ยเว่ยตัดสินความยุติธรรมให้เหรอเสี่ยเว่ยหนูรู้ว่าเงินไม่กี่หมื่นไม่พอให้เสี่ยจ่ายบินวันนี้ด้วยซ้ำแต่หนูให้พวกเสี่ยยืมร้านของชำเพื่อปล่อยของถ้าโชคไม่ดีถูกตำรวจจับหนูเป็นคนติดคุกถึงตอนนั้นใครจะสงสารหนูนายเหรอนายเหรอนายเหรอหรือว่าเสี่ยข้าเสี่ยเว่ยชี้อะไรของเธอถ้ากล้าชี้อีกฉันจะตัดมือเธอยายหนูใจกล้าดีนะ
รู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่กลัวเหรอสร้างเวยไงคะสิบกว่าปีก่อนกว่าตั้งแต่กวนหยงถึงจิมซาจุยแต่หนูกลัวจนมากกว่ากลัวเสี่ยงอีกอาซินเอาเงินให้เตาปลา 100,000 เธอนั่งลงเตาปลานายก็หาที่นั่งครับไม่มีเก้าอี้ครับเสี่ยเว่ยนั่งลงไปเอาเงินแสนนี่ไปนายเอาไป 50,000 อีก 50,000 ให้ยายหนูคนนี้เสี่ยเว่ยนายบอกว่าจะให้เขาเท่าไหร่ก็ต้องให้เท่านั้นทุกเดือนถึงเดือนหน้าจะขายไม่ดีก็ต้องให้ 30,000 ถ้าไม่พอก็หักจากตรงนี้ผมใช้เงินเสี่ยเว่ยไม่ได้หรอกครับเพราะผมมีเงินของผมเองครับ 30,000ผมสาบานครับต่อไปไม่ว่าจะขายดีหรือไม่ดีผมจะไม่หักเงินนี่สามหมื่นถ้าล้อกับเด็กผู้หญิงเพราะเงินไม่กี่หมื่นข่าวแพร่ออกไปต้องถูกหัวเราะเยาะแน่อย่าบอกว่าเป็นลูกน้องฉันล่ะขอโทษครับเสี่ยเว่ยผมไม่กล้าอีกแล้วใส่หัวไปครับเสี่ยเว่ยขอให้สนุกนะครับไม่ต้องให้เขายุ่งเรื่องยาเคอีกหาคนฉลาดฉลาดหน่อยได้ครับเสี่ยยายหนูได้เงินไป 30,000 ได้เพิ่มอีก 10,000 ดีใจหรือเปล่าดีใจค่ะขอบคุณเสี่ยเว่ยงั้นก็ช่วยปล่อยของให้เราต่อนะได้ค่ะยายหนูต้องกลับบ้านไปทำการบ้านไหมการบ้านเหรอไม่ทำนานแล้วงั้นดีเลยมานั่งดื่มเป็นเพื่อนเสี่ยเว่ยหน่อยสิได้ค่ะชื่ออะไรเราหนูชื่อจงเจียฉีเรียกหนูฉีฉีก็ได้ยายหนูฉันเคยเจอเธอที่ไหนนะทายสิคะเสี่ยเว่ยจำได้ไหมครับวันนั้นห้องนี้ถูกบื้อเฉียงครองไว้ตอนนั้นเธอก็อยู่อ๋อพอจำได้แล้วบื้อเฉียงเป็นไงบ้างยังโง่เหมือนเดิมไหมอย่าพูดถึงสวัสดิ์นั่นเลยค่ะแย่จริงเลิกกันแล้วเหรอเขาเนี่ยเหรอเสี่ยเว่ยเขาไม่คิดว่าหนูจะโง่จะเป็นแฟนเขาหรอกนะถึงเขาจะชื่อบื้อเฉียงแต่เขาไม่โง่เลยค่ะแถมเจ้าเล่ห์มากด้วยงั้นใช่ค่ะเสี่ยเว่ยดีกับลูกน้องมากทุกคนก็รู้ดีแต่เสี่ยรู้ไหมคะว่าลับหลังเสี่ยเขาแอบเปิดบ่อนอยู่ที่จิมซาจุยได้ยินว่าได้เงินเยอะเลยละค่ะยายหนูเธอเคยอยู่กับบื้อเฉียงมาฟ้องเรื่องเขาแบบนี้มันไร้น้ำใจนะแล้วยังไงล่ะปกติเขาก็ชอบหาโอกาสแต้อั๋งฉันอยู่แล้วไอ้บ้านั่นให้พูดเรื่องน้ำใจหนูพูดกับเสี่ยเว่ยดีกว่าวันนี้เสี่ยช่วยหนูไว้ข้อมูลนี้ถือว่าหนูตอบแทนเสี่ยเด็กดีมันอยู่ที่ไหนมีที่อยู่ไหมถนนหอดูดาวเลขที่32เสี่ยเว่ยครับโทรถามพวกเด็กๆว่าเรื่องจริงหรือเปล่าได้ครับนี่ค่ะดีสุดๆไปเลยสอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้วสุดยอดไปเลยโถเอ้ยปิดเทอมอะไรล่ะได้คะแนนดีได้เรียนต่อถึงจะเรียกว่าได้ปิดเทอมคะแนนไม่ดีก็ต้องหางานแล้วก็ยิ่งดีสิรีบหางานทำดีจะตายไปอาเปาทำไมถึงเงียบล่ะคะแนนไม่ดีเหรอนั่นสิโถเอ้ยไม่เป็นไรถ้าคะแนนไม่ดีไว้สอบใหม่ก็ได้โอ้โหปากเลยเนี่ยไม่ใช่จู่ๆฉันก็รู้สึกขึ้นมาว่าเวลาผ่านไปเร็วจังแค่แป๊บเดียวพวกเราก็ไม่ใช่นักเรียนม.ปลายแล้ววันนี้ของปีหน้าพวกเราจะเป็นยังไงนี่เดาง่ายมากอาเป่าคะแนนเธอดีมากต้องมีมหาลัยมากมายรับเธอจากนั้นก็มีงานดีๆทำ ส่วนฉันก็จะได้ทำงานแล้วจากนั้นฉันจะรอเสี่ยถิงเฟิงขอฉันแต่งงานและสลัดป๋อจือทิ้งเพราะฉันคือรักแท้ไงล่ะฉันเธอน่ะเหรอเดาง่ายที่สุดแล้วเธอจะถูกทำให้ท้องป่องขอร้องให้ผู้ชายแต่งงานด้วยนะแต่พูดจาดีๆเลยหน้าเหมือนหน้าละเกียรติที่สุดเลยฉันเลี้ยงเธอเองโอเคไหมเลี้ยงตลอดชีวิตเลยนะโอเคโอเคนี่นายก็สอบที่นี่เหรอทำไมตอนเข้ามาไม่เห็นนายเลยน่าสิบังเอิญจังสอบเป็นไงบ้างพอได้นะเขียนคำตอบแล้วแต่ไม่รู้ถูกไหมเธอล่ะฉันคิดว่าฉันทำได้นะดีแล้วช่วงนี้ที่ร้านขายดีไหมก็โอเคนะแต่เธอไม่ได้ไปกินบะหมี่นานแล้วจริงด้วยนายพูดแบบนี้ก็หิวขึ้นมาเลยรู้สึกอยากกินบะหมี่แฮมไข่ที่นายทำงั้นไปกินคืนนี้สิคืนนี้เหรอคืนนี้ไม่ได้อ่ะฉันนัด
เก๋วันนี้ฉันนัดเพื่อนไปร้องคาราโอเกะนายก็ไปด้วยกันสิได้ดีเลยดีไปแต่วันนี้ฉันต้องดูร้านนี่ปิดร้านแล้วก็ไปสิเนอะเป่าเนอะนั่นสิปิดร้านแล้วค่อยมาสิคืนนี้พวกเรามาร้องเพลงสุดฮิตของเกอร์เกอร์กันเถอะดีดีดีโอเคงั้นปิดร้านแล้วโทรมานะโอเคนี่ฉันไม่ต้องไปดูร้านฉันไปก่อนได้นางไม่ต้องดูร้านแต่ต้องดูกระจกนี่พูดดีๆรุ่นพี่ฮะพวกพี่แซงคิวอะแซงคิวเหรอใครแซงคิวอ๋อเอ้ยนี่เพื่อนกันเพื่อนกันถึงคุยกันไงเด็กโง่เอ้ยเห็นเพื่อนฉันสองคนนี้ไหมคนนี้เสี่ยวเหมยคนนี้จิ้งเอ๋อพวกเราโตมาด้วยกันอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยสาวไม่ได้เลยมาลองที่พวกเราใช่ไหมอ๋อไม่มีแฟนแง่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแนะนำให้มาเอาไหมเอาไหมเอาไหมผมจะถามที่เฉยอ่ะอ๋อจะถามที่เฉยว่าไงที่ถามเปล่าเจ้าเฮ้ยมาว่าเราแซงคิวได้ไงอ่ะลูกพี่ต้องขอบคุณพี่จริงๆฉันโตขนาดนี้ไม่เคยไปผ่าแบบนั้นเลยผู้หญิงทุกคนยังกำนังแบบน่าสวยๆจ่ายไปเยอะเลยใช่ไหมพี่เออไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นตอนนี้เราหาเงินได้เอาออกมาใช้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะจริงด้วยช่วงนี้ได้มาไม่น้อยเหมือนพิมพ์เงินใช้เองพวกเรามาหาที่เปิดบ่อนอีกเถอะอย่าเอาไปเลยตอนนี้เราเปิดบ่อนนะคิดว่าเปิดเซเว่นได้ไงอยากเปิดก็เปิดโฆษณาให้ด้วยดีไหมล่ะฮะอีกอย่างที่ได้เปิดนานพอแล้วอีกสักสองวันก็ต้องปิดทิ้งช่วงสักพักค่อยหาที่เปิดใหม่ปิดเนาะเมื่อกี้มีคนมาเล่นตั้งเยอะแบบนี้เงินก็หายไปเยอะนะพี่ถ้าเสียเวยรู้เรื่องนี้แกได้ใช้เงินโกงแตกแน่ตายแค่ลูกพี่บอกเลยจัดให้เลยเฮ้ยทางนี้เพื่อเป็นการเตือนแกว่าอย่าแอบกินลับๆล่อๆเสี่ยวไว้บอกว่าเขาชอบบ่อนนี้ต่อไปบ่อนนี้เป็นของเขาแกช่วยดูแลต่อด้วยจำไว้อย่าคิดเล่นตุกติกเลยไม่งั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่มือแต่เป็นชีวิตแกเป็นยังไงช่วยแก้แค้นให้แล้วสะใจไหมสะใจมากค่ะสมน้ำหน้าขอบคุณค่ะเสี่ยวเว่ยฉันต้องขอบคุณเธอมากกว่าที่ช่วยฉันหาตัวคนทรยศทำให้ฉันมีแหล่งหาเงินเพิ่มเสี่ยวเว่ยหนูให้โชคเสี่ยขนาดนี้เสี่ยคงไม่ลืมหนูใช่ไหมคะไม่หรอกนะว่างแล้วจะชวนมาดื่มนะเสียพูดแล้วนะทำไมเจ้าประตูไม่หยุดเลยล่ะอยากสั่งของกินเหรองั้นช่วยฉันสั่งเกี๊ยวทอดเฟรนช์ฟรายสปาเกตตี้หมูสับกับคอหมูย่างด้วยสิใกล้จะตายแล้วเหรอกินเยอะขนาดนั้นอ่ะอ๋อเธอมีแล้วใช่ไหมชอยายปากเสียกินอะไรหน่อยเธอก็ว่าคิดว่าฉันไม่มีเงินจ่ายเหรอใช่เธอเงินเยอะที่สุดเดี๋ยวออกเยอะหน่อยแล้วกันนะนี่บีบีจะกินอะไรเดี๋ยวสั่งให้แต่เมื่อกี้บีบีเพิ่งเลือกเพลงเองร้องจบแล้วค่อยสั่งไหมเพลงร้องตอนไหนก็ได้แต่ปล่อยให้บีบีหิวไม่ได้มาเฮ้ยคุณลูกเดี๋ยวเขาสั่งให้พี่ตายสิเห็นจะพวกอ่ะนี่นี่ว่าไงอยากร้องเพลงอะไรเปล่าเดี๋ยวฉันเลือกให้ฉันเอาลมยังพัดต่อไปโอ้โอเคโอเคห้าสามดอกกินคำห้าสี่ดอกห้าสี่ดอกเลยเหรอฮะดีเจหมิงนายมาแล้วเหรอคิดว่าจะทิ้งฉันซะแล้วขอโทษนะที่มาช้ามานั่งสิถ้าแก่น้อยเอาเป่ารอนานแล้วนะมาช้าจังเลยนี่แฟนฉันอาจิ้งโทษทีโทษทีเจมิงวันนี้นี่ถ้าแก่น้อยเอาเป่าน่ะเป็นเพื่อนสนิทของเราสองคนถ้านายรังแกเขาฉันต่อยนายตาปูดแน่เขาไม่ได้รังแกฉันโทษทีโทษทีนายไม่ได้รังแกหรอกก็แค่จีบอ่ะนี่นะเขาจีบที่ไหนแล้วโทษทีโทษทีฉันพูดผิดไปเธอจีบเขาตั้งหากแล้วไอ้จีบบ้านี่เอาไม่ใช่หรอนี่เลยที่พูดผิดแล้วไปเลยอย่าสนใจเขาเลยร้องเพลงก็ดีกว่าอยากร้องเพลงไหนของเกอร์เกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเลือกให้เฮ้ยอยากร้องเพลงไหนต้องไปเกาหลีไหมเนี่ยเธอเลือกแล้วกันงั้นก็หลงรักคุณอุ๊ยจิตใจตรงกันปิ๊งๆเลยปิ๊งมาเล
ไรของเธอเนี่ยฮะฉันคิดว่าพวกเขาเหมาะกันดีนะโธ่เอ้ยไม่เกี่ยวกับเธอเธอไม่ได้ร้องสักหน่อยอย่าเสียงดังเสียงตายเสียบรรยากาศหมดเงียบๆไปเลยฉันร้องกับเธอนะโอเคทางนี้อุ๊ยคนมาออดิชั่นที่ไหนเข้ามาสายกันทุกคนรอเธออยู่นะเดี๋ยวฉันไม่รู้จักคุณค่ะต้องไม่รู้จักอยู่แล้วฉันยังไม่ได้แนะนำตัวฉันชื่อหลินหลินตามฉันมาจะไปไหนฉันไม่ได้มาออดิชั่นคุณก็ใจผิดแล้วตอนนี้เธอจะมาเสียใจทีหลังเหรอถือว่าเข้าไปร้องเกะก็พอพี่สุยรออยู่ขอร้องละรีบเข้าไปเถอะไม่ใช่นะฉันไม่รู้จักพี่สุยได้เธอมานี่นะเดี๋ยวฉันจะโดนด่านะโถเอ้ยเข้ามาจะไม่ต้องพูดแล้วขอร้องละฉันใจผิดแล้วฉันไม่ได้เข้าใจผิดแล้วนะเอ้ยนี่ๆๆเดี๋ยวฉันก็โดนด่าแล้วนี่เธออย่าหนีสิไปนั่งๆๆๆคือว่าโถเอ้ยนั่งลงเถอะห้ามไปไหนนะไปไหนมาตามหาอยู่เลยพี่หัวพี่สุยให้ฉันไปรับเขามาออดิชั่นนะสิฉันไม่ได้มาออดิชั่นฉันร้องอยู่พอแล้วพอแล้วพี่สุยอยู่ไหนอะพี่สุยมาจอไปเข้าห้องน้ํานะโอ้ยสินี่เธอนั่งรอพี่สุยอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดนะแต่ฉันไม่ได้มาออดิชั่นจริงๆฉันอยู่ห้องข้างๆพวกคุณเข้าใจผิดแล้วหลายคนที่มาออดิชั่นก็บอกว่าเข้าใจผิดบ้างละจำคนผิดบ้างละฉันเข้าใจทุกคนก็แบบนี้ทั้งนั้นไม่ต้องเกรงน้องสาวแต่แต่งตัวแบบนี้มาออดิชั่นความหวังเรียบรีมากนี่อัสกาอ๋อครับมาช่วยดูแลเขาให้หน่อยอ๋อได้อย่าให้เขาหนีไปไหนนะพี่สุยกลับมาไม่เห็นเขาก็ด่าฉันอีกอ่ะห้ามจีบเขาด้วยละลูล่าไปเถอะแล้วพี่จือพี่จือเหรอเป็นไงบ้างเอ้าพี่จือไปตัดเค้กแล้วเหรอเดี๋ยวว่าฉลองวันเกิดให้ฉันไงต้องคนเอาแต่สนุกอย่างเดียวนี่เหมือนวันเกิดนายเลยนะเดี๋ยวฉันไม่รบกวนแล้วฉันกลับดีกว่าไหมทำไมพวกนายทำแบบนี้ยังยืนเบื่ออยู่อีกเค้กไอ้เค้กอ๋อเค้กอย่าโกรธเลยนะพี่จือตัวจริงเหรออย่าโกรธเลยนะเดี๋ยวนะพี่หัวต้องปลุกคุณอีเหียนไหมอ่ะถ้าเธออยากตกงานฉันก็ไม่ห้ามแต่ว่าฉันขอผ่านแล้วกันก็เป็นแบบนี้ทุกปีปีนี้อย่าปลุกเขาเด็ดขาดฉันกลัวโชคไม่ดีถ้าพี่จือไม่ถือก็โอเคใช่ค่ะเค้กล่ะเค้กนั่งอย่าโกรธนะอย่าโกรธหมดแก้วหมดแก้วขอบคุณจริงเลยนะคะขอบคุณมากนะครับที่มาแล้วทุกปีจือนะคะเอาดื่มเลยนะทุกคนดื่มให้หมดนะจือค่ะดื่มสบายเลยพี่จือสุขสันต์วันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to พี่จือ Happy birthday to you อธิษฐานสิมาเย้มาหมดแก้วเรียกเขามาหน่อยสิค่ะนี่ไปนั่งตรงนี้สิพี่จือเรียกเธอไปหาฉันเหรอมาสิหนังสือเพื่ออยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะดื่มกับฉันสักแก้วสิมาฉันดื่มไม่เป็นค่ะนี่ล้อเล่นหรือไงไหนเป็นวันเกิดฉันแต่ไม่ดื่มกับฉันไม่ไว้หน้ากันเลยนะไม่ต้องพูดมากดื่มรีบดื่มสิมาสิดื่มเลยดื่มเลยชนสุขสันต์วันเกิดค่ะต้องแบบนี้สิฉันชอบเธอนะลินลินช่วยดูแลเขาด้วยเดี๋ยวมาดื่มต่อฮะค่ะนี่ใช้ได้เลยนะพี่จือสนใจเธอด้วยวันนี้เธอชอบดีมากเลยนะเปิดขวดใหม่เอาใหม่นี่ไม่ยุติธรรมก็ช่วยคุณดื่มตลอดมาเล่นต่อแล้วต่อตาดื่มตาชาเล่นต่อแล้วต่อแก้วนะฝากดีนะเปิดซิดื่มหมดเลยมาเปิดเลยบ้าทะลึ่งดื่มละมอเปรียบเพื่อนขอโทษค่ะเป็นใครฉันเป็นใครเกี่ยวอะไรกับคุณเธออยากเป็นศิลปินไหมไม่อยากค่ะนี่น้องสาวหลายปีมานี้ไม่มีใครปฏิเสธฉันเหมือนเธองั้นลองถูกปฏิเสธสักครั้งสิคะไม่รู้จักฉันเลย
รู้สึกคุ้นหน้านิดหน่อยฉันชื่อหวังอีเหยียนเรียกฉันว่าคุณอีเหยียนทุกคนเรียกฉันว่าผู้จัดการมือทองผู้จัดการมือทองมือทองอยู่ไหนคะขอดูหน่อยสิเธอไม่อยากเป็นศิลปินแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ยังถามอีกคิดว่าฉันอยากอยู่ที่นี่เหรอเพื่อนฉันอยู่ห้องข้างๆต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งลากฉันเข้ามาไม่ให้ฉันออกไปน่าสนใจคงจะเป็นพรหมลิขิตเธอไม่อยากเป็นศิลปินจริงเหรอก็บอกว่าไม่อยากไงบอกเหตุผลมาหน่อยทำไมต้องบอกเหตุผลด้วยไม่อยากก็คือไม่อยากค่ะทำไมอะไรพี่จือก็ไม่เล่นกับฉันคุณไอเหียนฟื้นแล้วเหรอครับกินเค้กไหมฉันไม่กินของหวานนี่ผู้หญิงผมยาวๆคนเมื่อกี้เป็นใครผู้หญิงคนไหนอ่ะที่นั่งข้างๆฉันไงอ๋อพี่สุยพามาออดิชั่นค่ะตายแล้วไปไหนแล้วเนี่ยจะต้องถูกด่าแน่ๆเลยฉันไม่เฮ้ยสุยมาแล้วสวัสดีคุณอีเหียนนี่คือคนใหม่ที่ผมอยากนำเสนอบีบีเซฮายคุณอีเหียนสิอ่ะHi, คุณอีเหียนดีมากพี่สุยทำไมวันนี้พาคนมาออดิชั่นหลายคนจังเลยคนเดียวมีแค่คนเดียว แล้วที่ฉันไปรับมาเมื่อกี้ใครอ่ะยังถามอีกฉันบอกให้ลงไปรับข้างล่างแต่เขาไม่เห็นเธอฉันเลยต้องลงไปรับเองไงล่ะคุณอีเหียนตอนนี้ให้บีบีร้องเพลงให้คุณฟังดีไหมไปนั่งตรงนั้นแล้วสนุกกันเองเลยรับทราบไม่เป็นไรนะแต่ฉันเทสให้ไปละอุตส่าห์แต่งหน้ามาเฮ้ยถูกผีหลอกหรือวะเนี่ยแล้วคนที่ฉันไปรับเมื่อกี้ใครวะอุ้ยขอโทษถ้าแก่น้อยกินเกี๊ยวทอดไหมไม่กินเธอกินเถอะอร่อยมากเลยนะเลือกตัวนี้อร่อยกว่าอันนี้อีกใช่ไหมนี่นายทำอะไรอ่ะอยากร้องเพลงไหนฉันเลือกให้ทำไมต้องให้นายเลือกฉันไม่ร้องนายร้องเองเถอะจะเลือกเพลงไม่ใช่เหรอเอาเป่าเธอไปไหนมาทำไมไปห้องน้ำนานจังเมื่อกี้ฉันถูกคนลากไปห้องข้างๆฮะจริงดิเธอไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรถ่ายซิใครอยู่ห้องข้างๆใครจะไปรู้อุบอิบอยู่ได้เอาราชินีนักร้องนะฮะเมื่อกี้เสี่ยวเหมยร้องเพลงของเขาเยอะเลยนักร้องพี่จือใช่ใช่ใช่ร้อนเล่นหรือเปล่าเนี่ยจี๊เขาอยู่ห้องข้างๆไหนวันนี้วันเกิดเขาจากนั้นเขาให้ฉันดื่มเหล้ากับเขาด้วยเหรอฉันดื่มได้ฉันดื่มได้ฉันไปใจเย็นๆก่อนแล้วจากนั้นก็มีคนนึงเป็นผู้จัดการมือทองชื่อหวังอีเหยียนใช่ไหมเขาใส่แว่นด้วยใช่จริงด้วยหวังอีเหยียนล่ะจากนั้นล่ะพวกเธอคุยอะไรกันพวกเธอรู้จักเขาได้ไงอ่ะแต่ว่าเขาโคตรเก่งยังไงล่ะแล้วจากนั้นไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่าเขามองฉันแล้วพูดว่าอยากเป็นศิลปินไหมเป็นศิลปินเหรอเป็นศิลปินเขาชวนเอาเป่าไปเป็นดาราด้วยจะตอบว่ายังไงอะฮะฉันแต่ว่าไม่สนใจค่ะเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยทำไมตอบแบบนั้นเลยเฮ้ยรู้ไหมมีคนตั้งเท่าไหร่ขอร้องให้เขาปั่นพวกเขาเป็นดาราเนี่ยเธอรู้ไหมฮะเขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แหมล่ะโถเอ้ยน่าเสียดายเป็นบ้าเลยเป็นฉันหน่อยไม่ได้คิดได้อะไรพวกเธอไม่เคยดูข่าวกับอ่านหนังสือพิมพ์เหรอเพราะเขาบอกว่าวงการบันเทิงซับซ้อนมากสกปรกมากมีคนเลวเยอะแยะโอ้เอ้ยไม่ใช่แค่วงการบันเทิงหรอกหลายๆที่ที่ไหนที่ไหนก็มีคนมากมายที่มันสกปรกแล้วก็ต่ำซามหน้าไม่อายทั้งนั้นแหละก็จริงนะตอนฉันเห็นพี่จือเขาใส่ส้นสูงสูงขนาดนี้แต่ฉันก็ยังสูงกว่าเขาสวยมากเลยใช่ไหมร้องเพลงเพราะมากเลยใช่ไหมเซิงจี้สโตขอโทษนะครับคุณจงเซิงอยู่ไหมครับคุณเป็นใครคะผมแซ่โจจากสำนักทนายความ KNC ครับเป็นตัวแทนผิงอัน Property Group มาคุยกับคุณจงเซิงเรื่องค่าชดเชยอุบัติเหตุเมื่อ14ปีก่อนเขาอยู่ไหนล่ะครับพ่อคะมีคนมาหาคุณจงครับผมมาจากสำนักทนาย KNC ผมเป็นตัวแทนผิงอัน Property Group มาคุยกับคุณเรื่องค่าชดเชยอุบัติเหตุเมื่อ14ปีก่อนไปซะกลับไปคุณจงครับฉันไม่อยากคุยกับคนเลวอย่างนายมีเงินแล้วใหญ่นักเหรอค่าคนไม่ต้องชดใช้เหรอ
ค่เอาเงินเล็กน้อยมาให้ฉันให้ทานฉันเหรอคุณจงไม่เอาคุณจงครับฟังผมก่อนสิครับลูกความผมอยากคุยกับคุณจริงๆนะครับเรื่องการชดเชยรับรองว่าคุณจะต้องพอใจฉันไม่พอใจให้ผมอธิบายให้ฟังก่อนสิครับคุณจงไปซะคุณจงฟังก่อนครับคุณจงคุณจงไปไหมเดี๋ยวไปใช่ไหมนี่จงไปไปก่อนเตี้ยตายเลยคุณจงไปไปสิครับคุณจงไม่ไปคุณจงไม่ไปพอได้แล้วไปซะไปครับออกไปเราจริงใจจริงๆผมจะรอคุณโทรมานะครับฝากด้วยพ่อทำไมโมโหแบบนี้ระวังสุขภาพหน่อยสิถ้ายังไม่ไปฉันจะตีให้ตายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมาขนาดนี้คิดว่าถูกเบี้ยวนัดซะแล้วต้องส่งเขากลับบ้านก่อนนี่หว่าบางคนเนี่ยแฮปปี้จังนะแต่ต้องขอบใจฉันไม่ได้ฉันนายจะจีบติดเหรอพระจ๋าเพราะว่าต้องกินข้าวด้วยกันไหมไปเถอะปล่อยนะเดี๋ยวเป็นไงบ้างขอบใจนายต่อยสะใจเลยใช่ไหมทำเอาฉันต้องไปหาหมอกระดูกเป็นอาทิตย์ฉันไม่ต่อยหนักหน่อยนะจะเล่นสมจริงได้ไงรีบขอบใจฉันสิงั้นขอบใจนายเพราะงั้นคราวหน้าตอนฉันช่วยนายจีบผู้หญิงก็ไม่ปราณีต่อยจะเลือดออกเลยดีไหมโอ้ยนี่ต่อยจริงอ่ะเนี่ยโอ้ยนายจีบสาวได้แล้วไม่ทราบว่าจะถึงตาฉันเมื่อไหร่ฉันต้องการความรักมาหล่อเลี้ยงรออีกหน่อยต้องมีโอกาสแน่เอ้ยประโยคนี้อีกแล้วนี่ถามหน่อยสิคนนี้โอเคไหมเขาเหรอข้อดีคือเชื่อฟังดีแต่เพื่อนเขาจำกว่าจีบติดก็ยิ่งดีโอ้โหคนอย่างนานี่ไม่รู้จักพอเลยจริงๆแฮะกินคนนี้อยากกินอีกคนต่อน่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอตายซะจีบพร้อมกันหลายคนไม่ยากฉันหล่อขนาดนี้ไม่คบหลายๆคนมันน่าเสียดายเซิงจี้สโตพ่อตื่นมาดื่มซุปหน่อยสิหนูตุ๋นซุปไก่ลูกตาลวันนัดไว้แก้ร้อนในพ่อคะพ่ออย่าดื่มเหล้าเยอะแบบนี้สิดื่มซุปนี้ก่อนเถอะพ่อคะวันนี้หนูไปพบทนายโจมาทนายโจคนไหนคนที่มาหาพ่อวันนั้นแล้วถูกพ่อใช้ไม้กวาดไล่ไปไงแกไปหาไอ้เลวนั่นทำไมเขาโทรมาหาตั้งหลายครั้งบอกว่าอยากคุยกับพ่อจริงๆมีอะไรให้คุยอีกผ่านมาตั้งหลายปีแล้วคุยจบตึกนั้นจะไม่ถล่มเหรอคุยจบแล้วแม่แกจะฟื้นเหรอคุยจบแล้วขาพ่อจะหายเป๋เหรอทนายโจบอกหนูแล้วว่าทำไมเจ้าของตึกคนนั้นถึงรีบคุยเรื่องค่าชดเชยกับญาติคนตายทำไมมีมนุษยธรรมขึ้นมาเหรอเจ้าของตึกคนนั้นเมื่อครึ่งปีก่อนตรวจพบมะเร็งสมองระยะสุดท้ายเซลล์มะเร็งกำลังลุกลามไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะตายเขาอยากคุยเรื่องค่าชดเชยกับญาติคนตายทั้งหมดถ้าเขาตายจะได้ตายตาหลับค่ะเขาเรียกว่ากรรมตามสนองคนเลวอย่างหมอนั่นรีบๆตายไปซะได้ก็ดีสมน้ำหน้ามันพ่อไม่คิดจะคุยเรื่องค่าชดเชยจริงเหรอจะคุยอะไรอีกมันคิดว่าพ่อรับเงินมันมาจะไถ่บาปได้แล้วขึ้นสวรรค์เหรอไม่มีทางคนเร็วๆอย่างมันพ่อไม่มีทางช่วยมันแต่ทนายโจบอกว่าค่าชดเชย20ล้านเลยนะพ่อ20ล้านเหรอถ้า20ล้านกับพ่อตอนนี้มีประโยชน์อะไรแม่แกไม่มีวันฟื้นอาฟ้าก็ไม่กลับมาสุดท้ายแล้วพ่อก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่ดีให้พ่อ20ล้านแล้วมีประโยชน์อะไรฮะให้พ่อมาซื้อเหล้าดื่มเหรอดื่มจนตายเหรอฮะฮะพ่อเถอะค่ะ
พ่ออ้าวกลับมาแล้วเหรอไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวมากินข้าวกันที่รักเธอกลับมาแล้วเหรอ